รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีกรีนายแพทย์มีโอกาสเข้าสู่ประตูวิวาแต่งงานอีกครั้งไหมกลัวไหมว่าคนจะมองว่าโอ๊ย60แล้วแล้วทำไมอยากจะไปแต่งงานสมัยก่อนนี่แซ่บมากเลยเหรอพี่เห็นบอกว่าทำผู้ชายร้องไห้ทีเดียว5คนพร้อมเปิดใจเรื่องที่ช้ำที่สุดในชีวิตเคยโดนคนสนิทหลอกหมดเงินเป็นล้านถึงขั้นต้องพึ่งน้ำมนต์วัดล้างซวยถึงขนาดต้องแบบไปพรมน้ำมนต์ต้องแบบมีทรายมาแบบทำพิธีใช่ขนาดนั้นเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดสบู่ลำไยทองคำคุยแซ่บชอไปกับทุกจังหวะของชีวิตคุยแซ่บชอโรงแรมหัวหินแมริออทรีสอร์ทและบาร์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Stone and Star ซอยชิดลมเพื่อมาพบกับจุ๋มอุทุมพรนักแสดงรุ่นแม่มากความสามารถที่ยังคงความสวยไม่สางเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยใบหน้าของจุ๋มอุทุมพรก็สวยเหมือนเดิมจนนึกไม่ถึงเลยว่าตัวเลขอายุของเธอจะเลยวัยเกษียณอายุไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับและสวัสดีคุณแม่ด้วยนะแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากๆฉลองวันแม่พี่จุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจอ่ะเป็นคุณแม่เหมือนกันเป็นคุณแม่เหมือนกันใช่สิเป็นคุณแม่ที่ยังสวยมากด้วยโอ้ขอบคุณมากค่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่าก้าวเข้าสู่เลข6แล้วใช่ไหมแน่นอนคนที่เคยดูละครพี่จุ๋มมาสมัยก่อนจริงๆก็พี่เคยดูแต่ยังเล็กๆอยู่เลยมั้งนี่เป็นนางเอกแล้วอ่ะเข้าวงการอายุ19นะแล้วอยู่ในวงการ41ปี41ปีละครพี่จำได้ไหมเล่นกี่เรื่องหลายร้อยเรื่องนะคะหลายร้อยหลายร้อยคือพี่จุ๋มเนี่ยเข้ามาเป็นนางเอกละครทีวีใช่ไหมคะไม่ใช่ละครนะไม่เข้ามาเป็นนางเอกภาพยนตร์ทีวีมีการพากย์เสียงพี่คืออะไรพี่ภาพยนตร์ทีวีไม่ได้ใช้เสียงจริงใช้ฟิล์มเพราะฉะนั้นพี่แหม่มเนยนาเป็นคนพากย์เสียงพี่เล่นแก้วนพก้าวเป็นตัวเพชรนี่คือเรื่องแรกป่ะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกได้เป็นนางเอกเลยแล้วทำไมอะคะดูปกติถ้าเป็นคนหลายๆคนเนี่ยคงใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางเอกแล้วก็ฉันจะอยู่เนี่ยเป็นดาวค้างฟ้าไว้นะประดับวงการแต่ทำไมผันตัวเองไปการศึกษาอ๋อเรื่องการศึกษามันเป็นเรื่องในฝันน่ะคือคนเราจะมีดรีมของตัวเองถูกไหมเราจะฝันตั้งแต่เด็กๆเลยว่าอุ๊ยฉันอยากเป็นดาราอยากเป็นครูอยากเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยคือ3สิ่งเนี้ยพี่อยากเป็นทั้ง3อย่างดาราก็เป็นแล้วอันนี้จับผ้าจับผูอย่างที่ของจริงนะคะจริงๆใช่ได้เป็นไหมครับครูสมัยก่อนหน้านู้นครูก็คือไปลงทะเบียนเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะเสร็จแล้วไกด์เนี่ยก็เห็นนะแถววัดพระแก้วไกด์ผู้ภาษาอังกฤษเก่งจังเลยสมัยเด็กๆไปแบบไปชื่นชมไปเทิดทูนเขาว่าเขาได้เผยได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยใช่ค่ะเราก็อยากทำบ้างค่ะแล้วในที่สุดก็คือมาทำรายการอาหารเด็กก่อนตอนเป็นแม่พอมีลูกแล้วก็อยากทำรายการทีวีเกี่ยวกับเด็กนะคะทางช่องก็บอกมาว่าไปเลือกเอาว่าชอบอะไรเกี่ยวกับเด็กมากที่สุดปรากฏว่าเฮ้ยเราชอบโภชนาการเด็กนี่เราชอบทำอาหารให้ลูกกินอันนั้นคือลูกคนโตพอคลอดลูกคนที่สองได้ก็ไปเรียนเลยค่ะนี่จุ๋มแต่การที่เราเนี่ยนะตื่นขึ้นมาแล้วไปกองละครไปแสดงเอาจริงๆมันง่ายกว่า
ทำไมเราถึงจะแบบอ๋อไม่ว่างค่ะคิวละครไม่ได้แล้วนะพี่จะทุ่มเทให้กับการศึกษาคือละครพี่ยังมีอยู่เยอะตรึมตลอดเวลาแล้วพี่ก็ยังไปต่างประเทศทุกเดือนอ๋อคือไม่ได้พาเด็กไปเรียนการบันเทิงไม่มันง่ายมากในการที่เราจะเป็นลูกน้องผู้กับผู้จัดสั่งให้ทำอะไรก็ทำให้ได้ร้อยให้ได้เกินร้อยเผื่อบกพร่องนิดนึงอาจตกมาที่ร้อยพอดีง่ายมากแป๊บเดียวรับตังค์แล้วได้ตังค์เยอะด้วย คราวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราจัดสรรเวลาได้แล้วเรามีศักยภาพที่จะทำได้ทำไมเราถึงไม่ทำ ก็เลยทำพอทำเนี่ยจะเป็นคนมีความหลงไหลในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ทำอะไรก็จะทำจริงแล้วก็จะเป็นคนค่อนข้าง perfectionist สมบูรณ์แบบมากเกินจนบางครั้งทำให้ตัวเองเครียดทำให้คนรอบข้างที่ทำงานด้วยเครียดไปด้วยแต่นั่นคือเสน่ห์พี่นะคือพี่สวยและพี่เก่งด้วยแล้วพี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเพราะเหตุนี้ป่ะทำให้หนุ่มๆชอบมาจีบจนทุกวันนี้ก็มีจีบตลอดบนเครื่องบินเหรอฝรั่งที่มาจีบทั้งนั้นฝรั่งทั้งนั้นเลยเหรอคะไทยคุยไม่เป็นคุยไม่รู้เรื่องคือเขารู้จักเรามากเกินไปใช่มาจีบยังไงพี่คนไทยซักเยอะค่ะซักจนบางทีไม่อยากจะตอบก็เลยแบบว่าเอาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยทำไมอ่ะคือสมมติว่าเขาเห็นพี่จุ๋มแบบโอเคบอดดิ้งเข้ามาแล้วนั่งปุ๊บแล้วเขาก็แบบยังไงไม่ใช่สิคุยกันยังไงอ่ะเรามีความเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้มีความคาดหวังขณะที่เราลงไปนั่งปุ๊บมีคนนั่งอยู่แล้วพอสบตากันก็เฟรนลี่ก็แนะนำตัวเขาก็โอ้เลือดเด็ด My name is Ron Yes My name is Julia Hello Julia มีชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ดัดจริตทำไมไม่เป็นจุ๋มเอาคุณจุ๋มมันเรียกยากนะเรียกละเพี้ยนนะฝรั่งเรียกจุ๋มละเพี้ยนนะบางทีไม่มีตัวเอ็มนะมันเป็นจุ๋มจุ๋มเนาะชิมเนาะเนาะแล้วจบยังไงพี่ปกติก็มียืดเยื้อนะมีลงจากเครื่องไปแล้วก็มีแลกนามบัตรแลกอีเมลกันเพราะว่าเป็นคนนำธุรกิจด้วยกันเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันก็คุยกันต่อแต่ด้วยใจที่เป็นเพื่อนหรือว่าใจเนี่ยมันลาออกจากวงการชีวิตคู่ตั้งนานแล้วไงไม่เหมาะกับวงการมีคู่เออเหรอคือไม่เหมาะทำไมพี่จุ๋มตัวเองไม่เหมาะเป็นคนตรงเป็นคนไม่ดัดจริตมีความยุติธรรมมีความจริงมากเกินไปอ่ะอยู่ในวงการที่อย่างนี้มันต้องอลุ่มอล่วยอ่ะเป็นคนต้องยอมบ้างต้องมีลูกเล่าลูกชนอะไรเป็นคนไม่ค่อยอลุ่มอล่วยกับผู้ชายอ่ะนิสัยไม่ดีไม่หรือว่าเพราะพี่ทุ่มเทเวลากับจิตใจให้กับงานมากกว่าหรือเปล่ากับลูกด้วยนะพี่ว่าลูกหนึ่งมันก็เป็นข้อดีไม่ใช่หรอพี่จูลูกอันดับหนึ่งงานมันเป็นข้อดีคืออะไรอ่ะมันก็เป็นข้อดีสำหรับที่เราแบบเอ้ยเราทุ่มเทกับลูกอะไรอย่างเงี้ยสามีก็ต้องเข้าใจบางครั้งเราก็คิดว่าเราเจอคนที่ใช่ไงพออยู่ๆไปแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เพราะเขาด้วยนะมันไม่ใช่เพราะเราไปบอกว่าไม่ใช่เออมันหมดความต้องการที่จะไม่ใช่อย่าทำได้อย่างนั้นเป็นคู่คืออยู่คนเดียวก็ได้ค่ะคือมันทะนงตัวเกินไปนี่ไม่ดีคือพี่สุ่มก็บอกว่าตัวเองก็ยังเปิดใจที่จะแบบเหมือนกับก็มีคุยกับคุณหมอท่านนึงอยู่ตอนนี้ใช่ตอนนี้อยู่อังกฤษทำหมออะไรครับเป็นหมอ GP อะค่ะ General หมอชื่ออะไรครับเปิดเผยได้เลยเหรอร้อนยังมีเลยเจอจากมาจากไหนครับเป็นลูกครึ่งแขกกับฝรั่งดูดิชอบไม่ชอบดูพูดไปยิ้มไปพี่จุ๋มในใจนุ้ยอะนุ้ยก็เลยกำลังจะคิดว่าพี่จุ๋มจริงๆแล้วอะเรารอคนที่ใช่เพื่อที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงปะเป็นคนทำที่ทำให้หัวใจเราตุ้มๆต่อมๆโจแอนด์จูเลียโอ้ยโอ้เดี๋ยวพ่อเชไม่เนื่องจากคุณหมอก็เปลี่ยนประเทศบ่อยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะถึงอเมริกาแล้วเขาจะวอทส์แอปมาเขาจะกลับมาลอนดอนหรือยังเขาจะทักมาอะไรเงี้ยคือทุกวันจนเราต้องบอกว่าเอ้ยยูไม่ต้องแอปพรีชิเอทไอมากขนาดนี้ก็ได้นะก็คุยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าแต่เราก็รอใช่ไหมล่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะวอทส์แอปมารอนะพี่ก็ปากแข็งใช่ไหมว่า
พี่ก็มานั่งบ่นว่าไม่ได้เอาปิดไม่เหมาะกับชีวิตไม่แต่มีความรู้สึกขอโทษนะโจขอโทษจริงนะเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะคือว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นหมอได้ฝึกภาษาแบบอย่างยอดเยี่ยมเลยฉันจะต้องแชทกับยูเพื่อฝึกภาษาให้เก่งกว่านี้พี่ชุมก็เก่งอยู่แล้วนะอยู่ได้การศึกษาพี่แต่เรื่องพี่อยากฝึกภาษาเราก็ต้องฝึกภาษาพูดภาษาใจจริงครับพี่วอทแอปอ่ะมันช้าไปพี่ผมแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วคุยกันเลยดีกว่าอย่างเงี้ยพี่คือพี่เคเขาจะถามว่ามีโอกาสเข้าสู่ประตูวิวาแต่งงานอีกครั้งไหมคะคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคนดูคงจักจี้ใจนะสำหรับสาววัย60จะมาไม่เป็นไรเลยเอาจริงๆพี่จุ๋มบอกนุ้ยว่าเฮ้ยด้วยความที่เรามีความเป็นตัวตนสูงมากอย่างเงี้ยพี่จุ๋มคิดว่าจริงๆแล้ววันนึงเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไหมเพื่อใครสักคนนึง แล้วมิสเตอร์โจคนนั้นใช่ไหมใช่เกือบเกือบแล้วนะเพราะว่าเลี่ยงการรับโทรศัพท์เลี่ยงการคุยเยอะอะไรมาแต่เมื่อวานเนี้ยจับตัวเองได้ว่าพอเขาโทรมารีบรับเลยอะพี่เคอย่ามองพี่อย่างนี้สิอันเนี้ยพี่มาให้หนูสองคนกับคุณผู้ชมพรูฟว่าพี่กำลังเป็นอะไรอยู่ค่ะพี่รักเขาค่ะใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะจริงค่ะอาจจะอยู่ในช่วงของความหลงรักแต่พี่จุ๋มรู้ไหมว่าอย่างที่พี่เคบอกนุ้ยเองก็สังเกตว่าพอพูดถึงพอเริ่มรายการพูดถึงอดีตอันสดใสรุ่งเรืองเป็นดาราแต่ว่าพอพูดถึงคุณโจอ่ะประกายในตาผมก็คิดว่าใครเปิดสปอตไลท์เพิ่มหรือเปล่าจริงจริงเหรอประกายในตาแล้วไม่พี่ไม่รู้ตัวเองนะพี่เพิ่งพูดเนี่ยรายการแรกนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ไม่อยากคุยเรื่องอดีตเนาะคุยเรื่องใหม่ๆอนาคตเลยดีกว่าเนี่ยใหม่ๆเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้แล้วอยากรู้เลยว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มคุยกับคุณโจมานานขนาดไหนแล้วคะ2เดือนเอง2เดือนแต่ก็เห็นไหมยังน้อยอยู่มากก็ยังมีเวลาถมเถให้เวลาพี่อีกสัก 3-4 ปีอุ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะพี่เยอะไปหรอใช่ค่ะถ้าว่าใช่ก็จัดเลยค่ะพี่หนูว่าเอาพี่เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ไม่ได้ขอบคุณมากเดี๋ยวจะหวานค่ะพี่จุ๋มกลัวไหมว่าคนจะมองว่าโอ๊ย60แล้วแล้วทำไมยังจะอยากไปมีแฟนอยากจะไปแต่งงานกลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นวัยทองนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตอบโจทย์ของการมีคู่จริงนะความแพชชั่นเขาเรียกอะไรความหลงใหลใฝ่ฝันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วอะไรมันทำให้พี่จุ๋มต้องรีบรับโทรศัพท์เขาอ่ะหยุดยิ้มก่อนพี่หยุดยิ้มก่อน มีคนที่ใส่ใจเรามากมั้งแล้วเราอยากฟังต่อว่าเขาจะพูดอะไรกับเราวันนี้นั่นแหละก็เรียกว่าพักก่อนพี่เอ้ยวายกลัวแล้วทำไมยังเดินหน้าต่อหรอลองดูนะนั่นเห็นไหมเห็นไหมเป็นกำลังใจให้แล้วกันพี่เราอยากจะรู้อยากจะมีโอกาสได้เจอคุณหมอโจนะจริงๆว่าตัวจริงเขาเป็นคนยังไงเขาน่ารักขนาดไหนแล้วทำไมทำให้พี่สาวเราถึงยิ้มได้กว้างขนาดนี้จริงๆค่ะก็ประทับใจนะคะยังไม่มีอะไรที่มีความรู้สึกว่าโจอยู่ไปไกลอะไรเงี้ยคนอื่นนะรู้สึกนะคนอื่นคบไปสักพักก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนก็ได้อย่างนั้นเลยโอ้พี่เป็นผู้หญิงแรงค่ะตรงพี่เป็นผู้หญิงแบบสุดโต่งคือไม่ใช่ก็ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเลยค่ะทั้งซึ้งทั้งซาบจริงๆกับเรื่องราวความรักที่อายุเป็นเพียงตัวเลขของจุ๋มอุดมพรกับหมอฝรั่งดร.โจที่ทำเอาสาวจุ๋มตาเป็นประกายตลอดเวลาที่พูดถึงหมอซึ่งเราก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปว่ารักครั้งนี้ของเธอจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเอาใจช่วยนะแต่ก่อนที่จุดนี้ได้ทีมงานบอกผมว่าสมัยก่อนนี่แซ่บมากเลยเหรอพี่เห็นบอกว่าทำผู้ชายร้องไห้ทีเดียวห้าคนเหรอครับพี่มากไปมันแซ่บไปมันแซ่บไปก็มีแหละมากกว่าห้าก็เยอะเฮ้ยเดี๋ยวกิ๊กจุ๋มหนูอยากย้อนกลับเวลากลับไปเลยอ่ะไม่นะเดี๋ยวจะแซ่บนี้บ้างอ่ะค่ะก็เป็นวัยรุ่นเป็นวัยสนุกเป็นวัยที่มีชื่อเสียงเป็นวัยที่สวยสะพรั่งตอนเล่นละครเนี่ยพี่เล่นแล้วพี่เป็นนักแสดงแล้วโอ้ยฮอตสิพี่แล้วเป็นนักแสดงร้องไห้ได้ไงอ่ะเขาร้องเองผู้ชายอ่อนแอพวกนี้
ี้ยอย่ามาอยู่ใกล้พี่นะยังไงพี่จะเขาทะเลาะให้เพราะอะไรก็เราใส่ชนกันแม่คนที่แพ้ก็ร้องไห้อะไรอย่างเดียวนะถ้ารถไฟชนกันปั๊บแล้วพี่จุ๋มทำไงเลือกไม่บางทีเขาก็คิดเอาเองไงบางทีก็เป็นเพื่อนอยู่ในฝูงเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแล้วคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ชอบอย่างเงี้ยแล้วพอเด็กวัยรุ่นนะบางทีแอลกอฮอล์เข้าปากอะไรมันก็จิตใต้สำนึกมันก็มาเงี้ยก็ตบแก้วกระแทกอะไรโอ้พี่ไม่ชอบนะคนแบบเนี้ยหรออย่างนั้นเลยแรงขนาดนี้นะเลือดไหลมือมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบว่าไปไกลๆเลยเธอไม่รักฉันปึ้งต่อยกระจกปึ้งอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบแบบนั้นพี่ก็หันมาคุยกับอีกคนเลยสิอีนี่ก็ร้องไห้ไปทำไม่สำเร็จนะชมมาดูผมจะไม่เอาคุณไม่เดิมไม่เดิมไม่เอาเลยโอ้โหอันนี้ไร้ค่าเลยโอ้โหเฮ้ยแต่อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีฟังไว้หนุ่มๆหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยจะไปพิชิตใจสาวโดยการแบบว่าต่อยกำแพงหรือแบบทำอะไรให้ตัวเองเจ็บตัวจริงๆมันก็มีผู้หญิงที่แบบไม่ได้ชอบผู้ชายแบบเดี๋ยวนะไอ้เรื่องชกต่อยที่สมัยก่อนพี่ก็ขึ้นชื่ออยู่ไม่ใช่หรอครับพี่อ้าวไหนไม่ได้เข้าชมรมเทควันโดไม่ใช่เหรอพี่จูชอบมีเรื่องอะไรป่ะสมัยก่อนอ๋อก็สมัยนักเรียนคบกับเพื่อนผู้ชายนะเป็นนิสัยจริงๆแมนๆนะขนาดไหนพี่เป็นสาวห้าวเป็นขนาดเดินไปสามแยกปากหมาเดินไม่เดินผ่านเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกมันคือสามแยกไม่กลัวสามแยกปากหมาผู้หญิงจะเดินเลี่ยงสมัยนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่มีหรอกสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเป็นแบบว่าตามมหาลัยตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบประจุดที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนกับนักเรียนที่แบบว่าจะดูเก๋าๆหน่อยแบบเกเรไปแซวคนอื่นเขาเนาะวันนี้น่ารักสวยนะอะไรอย่างเงี้ยวิดิววิดิวเราก็แบบอ้าวเฮ้ยสวยเหรอมาดูใกล้ๆเลยก็ไปนั่งรวมอ๋อเหรอใช่จะเป็นคนพิชิตพวกอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้เพื่อนทำอะไรที่ไม่ดีนะเช่นจะล้มโต๊ะเหรอเฮ้ยกินเหล้าเมายาอย่าล้มเดี๋ยวฉันล้มเองเฮ้ยเราไม่เมาไงเรากินแอลกอฮอล์ไม่เป็นแล้วพี่ล้มโต๊ะเขาก็จะไม่มีใครโกรธเพราะฉันไม่อีฉันไม่ได้ดื่มนี่แล้วตอนโอ๊ยขอโทษค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแม่จริงเพราะว่าถ้าไม่ล้มมันก็จะล้มให้ได้อ่ะไอ้พวกผู้ชายอ่ะเราก็ล้มดิง่ายกว่าอย่างนี้คนที่รู้จักพี่จากทางทีวีอย่างเงี้ยคงนึกว่าพี่เป็นสาวหวานใช่จริงๆใครดูตามบทบาทอย่างเงี้ยเนอะก็ต้องเป็นสาวหวานแบบสาวแบบเรียบร้อยค่ะมันก็มีพาร์ทที่หวานเรียบร้อยก็มีเพราะว่าพ่อแม่ก็สอนมาดีนะให้เป็นคนมีมารยาทให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยพี่หวานตอนไหนสมมติไปออกเดทเนี่ยหวานไหมไม่เลยนะผู้ชายชอบพี่ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนไม่หวานนะอ่ะแต่พี่บอกมีตอนหวานแล้วตอนหวานพี่นี่คือตอนไหนฮะแต่ลูกนะอ๋อลูกอะไรเงี้ยมากเลยถ้าเจอลูกชายแล้วลูกไม่หอมเหมือนเดิมก็จะมีความรู้สึกว่าอีนี่ต้องมีแฟนแน่เลยมันไม่หอมแม่แล้วอะไรเงี้ยห่วงไหมพี่ไม่ห่วงค่ะถ้าลูกชายมีแฟนให้เอามาเจอกันก็จะเลี้ยงเป็นลูกสาวอีกคนหรอแล้วห่วงลูกสาวไหมห่วงเอ้าเหรอแม่ส่วนใหญ่จะห่วงเพราะลูกชายมันเหมือนเขาผู้ชายตัวอะไรไม่รู้ที่มันเร็วๆอ่ะมันสมัยเด็กๆคือไม่รู้ที่มันเร็วโอ้คือไอ้ที่ชิววิ่งผ่านหน้าไปน่ะนั่นแหละลูกชายเราอ๋อตัวไหนตัวรถนั่นใช่ไหมรถลันเนอร์โอเคนั่นแหละก็ไม่ค่อยห่วงเขาเท่าไหร่คือห่วงแต่ไม่ห่วงไม่ห่วงแต่ลูกสาวนี่คือลูกสาวนี่คือเป็นผู้หญิงไม่ค่อยพูดอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้20กว่า25 26ประมาณ25แล้วนะใช่จบปริญญาโทแล้วไม่ถึงแล้วพี่เก่งขนาดนี้แต่นี่แหละหัวใจความเป็นแม่ไงก็ถ้าถามว่าเป็นห่วงใครระหว่างลูกชายกับลูกสาวก็ห่วงลูกสาวแล้วตอนนี้เขาไปเปิดร้านอาหารเขาใช่ๆชื่อร้าน Sunday อยู่ที่ไหนคะ Everyday Sunday อยู่ซอยทองหล่อ13ค่ะไปหนุนกันหลังเชิญอาหารประเภทลูกจะเป็นคนดูแลเรื่องเบเกอรี่เรื่องของหวานเรื่องบาริสต้าเรื่องชงเรื่องอะไรก็นี่ไงได้คุณแม่ส่วนนี้มาแต่ได้นิสัยคุณพ่อมาเขาเป็นคนสุภาพเขาเป็นคนผู้ใหญ่ละช่วงหน้าจุ๋มมุทุมพรเปลือยชีวิตโดนคนสนิทหลอกหมดเงินเป็นล้านถึงขั้นต้องพึ่งน้ำมนต์วัดล้างซวยถึงขนาดต้องแบบไปพรมน้ำมนต์ต้องแบบ
มีทรายมาแบบทำพิธีใช่ขนาดนั้นเลยห้ามพลาดเด็ดขาดไทลาจีน่า 10X คุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์สเปเชียลยังคงอยู่กันที่ร้านอาหาร Stone and Star ซอยชิดลมที่เมื่อช่วงที่แล้วเราเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวความรักแบบไม่แคร์ไวของจุ๋มอุทุมพรกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาไปเจาะลึกถึงประเด็นสุดเฮิร์ตของเธอกันบ้างที่ครั้งหนึ่งจุ๋มอุทุมพรเคยเจอคนสนิทหลอกจนหมดเงินไปเป็นล้านครั้งหนึ่งพี่จุ๋มก็เคยเรียกว่าคือคนใกล้ชิดก็ทำให้เสียใจหนักมาแล้วถึงขนาดต้องแบบไปพรมน้ำมนต์ต้องแบบมีทรายมาแบบทำพิธีใช่ขนาดนั้นเลยพี่จุ๋มก็แม่บอกว่าโดนของเกิดอะไรขึ้นก็ไปเชื่ออะไรเขาแล้วไม่เชื่อคนอื่นในครอบครัวเลยเป็นคนสนิทของเราใช่เขาพูดคำไหนก็คำนั้นแล้วก็กลัวเขาโกรธกลัวเขาดุกลัวคือไม่ใช่ตัวอุทุมพรศิลาพันธ์อ่ะคือมันเปลี่ยนไปจนแม่จับความรู้สึกได้อ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะทำอะไรให้เราสะอาดขึ้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่เราสองคนถามพี่ถึงเรื่องนี้คือผมอยากให้เป็นบทเรียนช่วยไปอีกหลายคนแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนหน้าไหนมี108,000หน้าที่จะวนเข้ามาในชีวิตเราเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเข้ามาจริงใจไม่จริงใจหลอกจากประสบการณ์ของพี่จุ๋มนะคือตัวคนที่จะโดนกระทำเนี่ยไม่ระวังตัวอยู่แล้วถูกไหมคะเจอสิ่งแปลกๆใหม่ๆบางครั้งตัวเองทำงานเยอะจนเหงาจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ทันระวังตัวคนที่แบบจ้องที่จะทำร้ายมันก็ทำสำเร็จถูกไหมสิ่งที่ผ่านมาพี่จุ๋มเป็นคนไม่ฟังคนคือการที่เขาพูดอะไรแล้วเราไม่ฟังเขาแล้วไม่ใส่ใจเนี่ยทะลุหูไปเลยเขาจะดูเหมือนไม่มีความหมายไปเรื่อยๆแล้วเราเองก็จะไม่นับถือเขาไปเรื่อยๆเพราะฉันไม่เป็นต้องฟังคนคนนี้มันจะอยู่กันไม่ได้นะคะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าให้ย้อนกลับไปสมมติว่าสามีพี่พ่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะแบบว่าฟังเขามากกว่านี้ให้ความนับถือเขามากกว่านี้ให้เวลาเขามากกว่านี้อย่าเสพติดความสำเร็จอย่าริเริ่มธุรกิจอะไรให้มันมากเกินกว่าความเป็นภรรยาและความเป็นแม่นะอันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าพี่ลดลงบ้างความสุดโต่งของพี่มันจะทำให้ชีวิตพี่ราบรื่นกว่านี้พี่คิดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อพีเคถามว่าพี่มีเหงาบ้างไหมอ่ะพี่มีนะนั่งดูทีวีหนังเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวจะเป็นหนังที่สะเทือนอารมณ์พี่ที่สุดแล้วมันทำให้พี่น้ำตาไหลได้ตลอดเลยจนบางทีพี่ต้องตบกระโหลกตัวเองว่าร้องทำไมนักหนานะนี่ก็แค่แบบว่าบทภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรนิดอะไรหน่อยเกี่ยวกับครอบครัวฉากไหนที่สะเทือนใจพี่จุ๋มที่สุดเหรอคะก็ฉากที่เด็กถูกทำร้ายจิตใจคนที่เป็นคู่กันไม่เข้าใจกันทำไมซึ่งคนดูอื่นดูก็กินป๊อปคอร์นไปแต่เนี่ยนั่งร้องไห้ มันมีความรู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแตกแยกมันกระทบใจเยอะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่กำลังจะ อะไรอย่างเงี้ยหันกลับมาฟังคู่ตัวเองฟังเขาจริงๆฟังว่าเขาหมายความว่ายังไงฟังว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วทำความเข้าใจสิ่งที่เขาพูดให้ได้อ่ะพี่จุ๋มจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปมในใจไปตลอดป่ะไม่เป็นในเมื่อตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่บรรลุทุกอย่างพี่เข้าใจชีวิตดีแล้วอ่ะทำไมมันไม่เคยมีคำว่าสายในการเริ่มต้นใช่โดยเฉพาะกับคุณหมอหรือเป็นไปได้ไหมว่าจะกลับไปสร้างครอบครัวตัวเองให้สมบูรณ์อีกครั้งนึงเพราะว่าได้ข่าวมาล่าสุดพี่เขาก็แบบเหมือนกับเจ็บเข่าเลยสักอย่างจากอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปที่ร้านลูกสาวทำร้านอาหารนะคะซันเดย์เนี่ยพ่อแม่จะไปให้กำลังใจอยู่เสมอเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องลูกปรึกษากันได้ทุกเรื่องอะค่ะ
ก็คืออยู่ในระดับเนี้ยดีแล้วพี่ว่ามีความสุขแล้วในการที่จะเจอกันนะคะในการที่แบบไปให้กำลังใจลูกชายมั่งลูกสาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอกันได้อยู่เป็นเพื่อนกันพอแล้วยากไหมพี่จากลดระดับความเป็นคนรักมาเป็นเพื่อนมาเป็นผู้ปกครองมันยากตรงที่ว่าตอนที่มันกำลังแตกกระจายเนี่ยไม่รู้จะรวมยังไงให้ติดนะเข้าหน้ากันก็ไม่ติดพูดจากันก็ไม่ดีอะไรนิดอะไรหน่อยก็หมดความอดทนช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ไม่ชอบเลยแต่เราก็ต้องรับผิดชอบว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นการกระทำของเราที่เราไม่ฟังเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นถูกไหมฮะคือถ้าสมมตินะว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่มันถึงขนาดแตกหักแล้วไปโทษคนอื่นอยู่เราจะเหลือตัวเล็กตัวน้อยมากเลยเราจะกลายเป็นแบบว่าพลังอ่ะมันจะไปอยู่ที่คนที่เราโทษน่ะแล้วเราจะกลายเป็นแบบว่าไม่มีพลังตัวเราจะแบบเล็กลงเรื่อยๆไม่มีความหมายแม่ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีจากผู้หญิงที่เรียกว่าคริสตัลไลซ์ว่าตกผลึกแล้วแต่สิ่งหนึ่งของผู้หญิงคนนี้นอกเหนือจะเก่งแล้วเนี่ยคือยังสามารถสวยได้ตลอดกาลพี่จุ๋มนุ้ยจะบอกเลยนะว่านุ้ยเจอพี่จุ๋มมาเนี่ยนะตอนนั้นที่นุ้ยเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยพี่จุ๋มไม่เปลี่ยนเลยบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนเลยนุ้ยหนูพูดจริงๆพี่จุ๋มเพราะว่าคือจริงๆคุยกันตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวอันนี้บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหนูบอกว่าสิ่งที่หนูพูดคือหนูไม่ได้อวยแต่คือพี่จุ๋มไม่เปลี่ยนไปเลยก็ทีมงานบอกว่าทุ่มเป็นล้านที่ไปทำหน้าใหม่จริงๆแล้วพี่จุ๋มเป็นคนต่อต้านเรื่องทำศัลยกรรมสุดฤทธิ์กลัวเจ็บเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนไม่แต่พี่จุ๋มคือไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่แบบอยู่วงการมาอย่างที่บอกว่า40กว่าปีก็คือไม่เปลี่ยนเลยงั้นแต่ว่านี่ตอนนี้เจอเนื้อคู่ไม่ใช่หมอโจไม่ใช่หมอโจ okay, เจอเนื้อคู่ในการปรนนิบัติผิวเขาคนนี้คือใครเขาคนนี้ก็เป็นเซรั่มที่พี่จุ๋มใช้ประจำมีคนดังคนนึงที่เขาหน้าสดกล้าออกทีวีแบบหน้าใสมากที่ชอบล้างหน้าเวลาใครทักชื่อปุ๊บนี่ล้างหน้าเลยนะล้างหน้าเลยนั่นแหละคนในรูปพกน้ำยาล้างหน้ามาตลอดเวลาเขาคือใครครับพี่ใสสดมากค่ะปุ๋ยทรายอ๋อนี่ไงยืนกระเป๋าแดงโผล่มาแล้วพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันเลยพี่สาวชื่อนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณแต่กระเป๋าแดงที่เป็นเนื้อคู่คนนี้แหละเป็นเนื้อคู่พี่จริงๆเลยโอ้พี่จุ๋มค่ะก็หนูอ่ะพี่อยากจะขอบคุณแนะนำอะไรดีๆมาจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ปรนนิบัติผิวจริงๆเคยไหมเคยใช้ครีมอะไรสักอย่างนึงพอเราลองพื้นถูไปทีเดียวมันเป็นขุยเต็มเลยต้องล้างออกหมดเพราะนั่นคือมันไม่ซึมเข้าไปใต้ผิวไงมันอยู่ผิวข้างบนมันก็ไม่เวิร์กไงเราก็มีความรู้สึกโมโหจังเลยไม่เอาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ปุ๋ยถึงไปแนะนำตัวช่วยให้วันนั้นเจอพี่จุ๋มแล้วก็เห็นพี่จุ๋มเอ้ยผิวหน้าแห้งไปนะคือคนในวัยเนี้ยเอาง่ายๆวัยทอง30 40อัพอย่างที่พี่เคยบอกไว้แล้วนะคะคอลลาเจนในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะปิดวาล์วมันจะไม่ทำงานแล้วเมื่อไม่ทำงานผิวก็จะเริ่มแห้งเหี่ยวประมาณนั้นแค่แห้งก็พอนะถ้าปล่อยไว้แต่พี่จุ๋มเนี่ยเป็นคนที่บอกว่ายังดูแลตัวเองไงคะมันก็จะมีแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเป็นริ้วรอยเล็กๆๆๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้นานและหนักกว่านี้รับรองได้เลยคุณจะต้องเจอมรสุมอย่างที่พี่เจอถูกเพราะว่าอะไรคะผู้ชายเราใช่ไหมคะพี่เกขาใช่เพราะเราผู้ชายจริงๆพี่ยังเป็นผู้ชายอยู่ยังเป็นผู้ชายอยู่ยังไม่เทพี่ไม่เทคฮอร์โมนไม่กินยาคุมยังไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเปิดออกมาก็เหมือนกันโอเคพี่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็เคยเจอมรสุมคือผิวหยาบคือผู้ชายเขาจะชอบมีความผิวหยาบกล้านใช่ผิวหยาบเร็วกว่าผู้หญิงขนใหญ่ใช่ค่ะและเราเนี่ยเราเจอแสงไฟยังไม่พอเจอแสงแดดอีกแล้วเวลาถ่ายทำเนี่ยเจอทั้งแสงไฟและแสงแดดฉะนั้นแล้วมันเจอมรสุมที่แบบว่าเข้ามากับผิวเราเต็มๆเลยยังไม่พอแสงทั้งหลายแหล่ทำให้ผิวเนี่ยมันหมองคล้ำดำเปื้อนจุดด่างดำเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแสงอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะแสงไฟนีออนหรือว่าคุณผู้ชมทำงานออฟฟิศทั้งหลายแหล่นี่หมดเลยนะคะมันทำให้เกิดจุดด่างดำบริเวณเนี้ยนะมีกะมีฟ้าอะไรพี่พกอะไรมาด้วยอ่ะค่ะ
าดไม่ได้เลยทุกวันนี้ค่ะเปิดที่อ่ะเดี๋ยวมันจะอะไรฉะนั้นมาถึงตอนนี้แล้วพี่ขออนุญาตเลยแล้วกันนั่นไงคุณผู้ชมเชื่อหรือยังงั้นมาดูกันเลยค่ะอย่าได้ทักทักปุ๊บล้างล้างให้เห็นเลยเอานี่ไงล้างจริงเหรอจริงๆค่ะดูเลยว้าวพี่ปุ๋ยวันหลังพี่ปุ๋ยไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะจริงจริงเหรอคะปุ๋ยเก่งแต่พี่ปุ๋ยบอกว่าถ้าเกิดไม่แต่งหน้าก็จะไม่เห็นความแตกต่างว่าที่พี่ปุ๋ยถูอย่างเงี้ยหน้ายังตึงได้ยังไงพี่ปุ๋ยเบาๆปุ๋ยผมเช็ดรถผมนะเบากว่านี้อีกพี่มีหน้าล่ะรถถึงไม่ได้เรียบเลยค่ะจ้าค่ะนี่ค่ะดูผิวหน้าเครื่องสำอางทั้งหมดมาอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยนุ้ยชอบตรงที่ว่าแบบมาสคาร่าก็ออกพี่ปุ๋ยแล้วดูผิวของผู้ชายในวัย55นะคะนี่ดูค่ะผิวผู้ชายในวัย55เป็นไงคะจากเดิมจากอดีตดูสิคะริ้วรอยรอบดวงตาที่ยับ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 นะคะแล้วก็จุดด่างดำพี่แขาช่วยจิ้มหน่อยสิคะจุดเลสสปอตสีชมพูชมพูยังเหลืออยู่ไหมยังอยู่ค่ะกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือริ้วรอยหรือร่องรอยของจุดด่างดำที่เกิดขึ้นนะฮะดูนางทาแป้งบางมากค่ะหน้าดีอยู่แล้วเด้งออกมาเนาะพี่จุ๋มขาผลจากการที่ใช้เซรั่มตัวนี้เป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกของพี่จุ๋มเองเลยในความรู้สึกส่วนตัวที่ใช้ครั้งแรกเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจอเนื้อคู่อ่ะมันใช่ลองใช้ไปอีกสัก 2-3 วันใช้ก่อนรองพื้นด้วยมีครีมกันแดดให้พี่ด้วยใช่ค่ะแสนจะเบาบางอ่ะไม่ได้ตกค้างอยู่บนหน้ามากเลยเหมือนมีความรู้สึกว่าซึมเข้าไปในผิวดูเลยค่ะนะฮะเนื้อเซรั่มมันแตกต่างจากเซรั่มทั่วไปเซรั่มทั่วไปเนี่ยเป็นรูปแบบน้ำ อยู่ในขวดแต่อันนี้อยู่ในรูปแบบของกระปุกเนี่ยไหมฮะแล้วมันเข้มข้นแบบนี้หลายๆคนพอเห็นแบบเนี้ยโอ้ยมันจะเหนียวไม่ปุ๋ยมันจะเหนอะหนะไหมพี่จุ๋มถามทันทีเลยเหนียวไม่ปุ๋ยไม่ถ้าเหนอะหนะอย่างนี้อากาศร้อนบ้านเราไม่ได้เลยนะลองดูเลยค่ะเนี่ยอ่ะพี่เคขาไหนๆที่ใช้มาแล้วนุ้ยขายินดีเนี่ยผมชอบกลิ่นผมชอบความบางเบาของเขาเลยดีมากค่ะเนี่ยค่ะสีเห็นไหมคะว่ามีความเข้มข้นมากเลยน่าจะเหนียวหนึดเลยเนาะใช่ปรากฏว่าแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันต้องขึ้นอยู่ผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนที่ดูแลมาดีอยู่หรือเปล่าทุนเดิมทุนเดิมนั่งง่ายๆเลยเพราะว่าบางคนไม่ดูแลเลยแล้วมาถึงไปใช้ปั๊บกล่าวว่าเฮ้ยสามมันจะต้องดีขึ้นไม่ได้ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาและยิ่งโดยเฉพาะคนที่เคยสวยมาก่อนสวยมากๆอย่างพี่จุ๋มเนี่ยแล้ววันนึงถ้าเกิดเหมือนพี่เงี้ยเคยสวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่จ้าจ้าเมื่อก่อนนี่สวยมากปัจจุบันก็ยังสวยอยู่นะอันนี้คือตัวพี่เคยสวยแล้วพอเจอมรสุมชีวิตน่ะหน้าเป็นจุดด่างดำเป็นกลับเป็นฝ้าขอบอกเลยว่าใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวจบอยู่หมดเลยพี่ทาใต้ตาไปเลยเหรอทาทั้งหมดเลยไม่ต้องมีเดย์มีครีมมันสะดวกได้ไหมคอด้วยไหมคอได้หมดเลยเหรอค่ะเห็นไหมถ้าคอก็จริงๆเนี่ยหนูว่าสะดวกกับผู้ชายไปเลยเมื่อก่อนพี่จุ๋มทาคอปุ๋ยเหี่ยวย่นเลยนะโอ้พี่จุ๋มโอ้โหทำไมไม่ต้องใส่สร้อยเลยนะทำไมใส่ปุ๊บนี่สร้อยยัดเข้าไปในหนังนี้เลยโดยเฉพาะในวันแม่แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับบรรดาแม่ๆและลูกที่รักแม่ทุกๆคนนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะปกติราคา1กระปุกแบบนี้ไทยเลจิน่าราคา 2,900 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณโทรติดหรือโทรทันที่1577ย้ำอีกครั้งนะคะ1577หรือแอดไลน์เทเลจิน่า TRYLAGINA ต้องมีแอดด้วยนะคะนะอย่าลืมนะคะวันนี้ปุ๋ยนำมาให้30สิทธิ์30สายโทรไปเลยค่ะที่1577ได้รับฟรีทันทีอีก1กระปุกโอ้คือเดิมเนี่ยปกติราคา 2,900 ใช่ก็ถือว่าถูกแล้วนะใช่แต่ว่าวันนี้ซื้อ 2,900 แล้วได้อีกได้อีก1กระปุกแถมอีก1กระปุกยังไม่พอโทรศัพท์ไหนค่ะไม่ต้องขนาดนั้นนี่เดี๋ยวจัดสำหรับวันนี้เทศกาลวันแม่เอากระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอันนี้ไปให้คุณแม่เลยค่ะนี่นะคะไปให้คุณแม่อีก1ใบกระเป๋าอันนี้มูลค่า 1,500 บาทฉะนั้นแล้วจะได้เซรั่มตัวนี้2กระปุกกับกระเป๋านี้อีก1ใบ3ชิ้นนี้มูลค่าทั้งหมดนะคะ 7,390 บาทใช่ค่ะแต่คุณไม่ต้องจ่ายคุณโทรให้ทันที่1577หรือแอดไลน์เทเลจิน่าคุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองให้แม่1กระปุกเราใช้เอง1กระปุกใช่ค่ะแล้วดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลแม่บอกรักแม่วันแม่
ด้วยแต่ละที่นะ1577พี่แต่ถามหน่อยเอาจริงตอนนี้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องใส่ใจว่าชุดตัวนี้ถูกกฎหมายไหมสารสกัดทั้งหมดอันนี้มันถูกต้องไหมเลขจดแจ้งมีเปล่าอันนี้เขาบอกเลยนะคะแต่ละจีน่าอยู่กับฟ้าเมืองไทยมาแล้วเป็น10ปีฉะนั้นแล้วเลขที่จดแจ้งอย.ทุกอย่างถูกกฎหมายตามกฎเรียบร้อยและอะไรที่ทำให้ใบหน้าของคุณคืนตัวได้ดีหรือว่าดูแลผิวทวันคุณได้ยังไง1คือสารสกัดจาก EPSC FieldPสารสกัดจากแพงตอนซึ่งคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวและคืนความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของคุณแบบนี้ทำให้ใบหน้าเรียบกระชับยังไม่พอค่ะใบหน้ากระจ่างใสแบบนี้ได้ขึ้นก็คือสารสกัดจากดอกซาลารีทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยแบบกระจ่างจุดด่างดำที่เคยเกิดขึ้นบนใบหน้าของพี่เนี่ยมันกระจ่างแล้วใช่มันแลนดูเลือนลงไปอันนี้พีเคขาสถาบันสปริงคอนโทรจากฝรั่งเศสยืนยันการันตีว่าตัวนี้ใช้ได้ผลจริงๆภายใน15นาทีค่ะปกติ1กระปุกเนี่ย 2,900 บาทใช่ไหมแต่วันนี้30สายของคุณแม่ทุกคนได้เพิ่มอีก1กระปุกในราคาเดิมใช่ค่ะ 2,900 บาทลด 50% นี้เลยอ่ะลดเกินกว่า50เพราะว่าได้กระเป๋าด้วยแล้วก็แถมกระเป๋ามูลค่า 1,500 บาททั้งหมดนี้7,390 บาทชวนนะคะชวนค่ะชวนขอให้หันมาใส่ใจดูแลผิวกันค่ะโดยเฉพาะมีตัวเลือกดีๆอย่างนี้นะคะไทยราจีน่าอย่ามารอช้ากดเลยสิคะ1577หรือแอดไลน์ไทยราจีน่าค่ะขอบคุณพี่ปุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พี่เอาของขวัญวันแม่มาให้เราด้วยแต่พี่จุ๋มอยู่กับเรานะเพราะว่าวันนี้เรามาที่ร้านโซนแอนด์สตาร์ร้านเป็นร้านของน้องสาวพวกเราเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามากินอาหารอร่อยที่โซนแอนด์สตาร์กันดีกว่าร้านสวยแต่อาหารจะอร่อยไหมไปชิมกันใช่มั้ยมาไปค่ะก่อนที่ไปชิมอันนี้ของฝากพี่จุ๋มเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คะหนูก็ขอช้อนแถมด้วยพี่คะหนูก็เป็นแม่คนเหมือนกันต้องดูแลตัวเองเลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่แบบว่าผมก็มีแม่ครับเดี๋ยวจัดให้ค่ะโอเคนี่โทรก่อน1577ค่ะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าพบกับการเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์แม่ลูกของจุ๋มอุทุมพรพร้อมแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาจุ๋มอุทุมพรถึงกับต้องร้องกรี๊ดแบบนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดDa da da da. Quiz at show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 . Da 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 da.คุมภาพสวยด้วยหัวเว่ย P20 ซีรีส์ Quizception และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้าน Stone and Star ตรงซอยชิดลมสาเหตุที่เราเลือกร้านนี้เพราะคือนอกจากอาหารไทยอาหารสตรีทฟู้ดของไทยอาหารทะเลเขาอร่อยมากแล้วเนี่ยยังถูกบังคับให้ชอบเพราะร้านนี้เป็นของหนิงปณิตานั่นเองของพี่หนิงนั่นเองนะคะคือเขาบอกเอาสตรีทฟู้ดมาขึ้นห้างเจมจนมากอร่อยมากอย่างบนโต๊ะเหล่านี้มีลาบปลาแซลมอนต้มยำหมูสับหม้อไฟสลัดเนี่ยเขาบอกเนี่ยสลัดมหาสมุทรแล้วก็ได้ของคุณกินเนื้อใช่ไหมเสือร้องไห้เนื้อวากิวคือจะบอกว่าเสือร้องไห้อันนี้นะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมาต้องกินไม่กินถือว่ามาไม่ถึงอร่อยพี่กินอะไรอ่ะพี่กินปลาแซลมอนหรอนุ้ยกินเสือร้องไห้นะเพราะบอกว่ากินปลาจะฉลาดเลยสรุปแล้วมันจริงเนาะอันนี้พี่จุ๋มพูดนะนี่วันนี้วันแม่นิ่มอ่ะลูกๆอยู่ไหนอ่ะอย่างคนโตเขาก็ยุ่งที่ร้านเขานะแล้วแม่เองก็ทำเมนูวันแม่ขายด้วยนะคือพี่จุ๋มช่วยลูกสาวใช่ไหมใช่ใช่ไหมเป็นเทศกาลไปแล้วพี่จุ๋มตอนนี้คือพักกับใครพักกับลูกสาวหรือลูกชายหรือยังไงพี่จุ๋มพักกับคุณแม่พี่จุ๋มค่ะค่ะอยู่บ้านในรั้วเดียวกันส่วนลูกสาวนอนที่ร้านค่ะลูกชายอยู่กับคุณพ่อเพราะว่ามันมีสิ่งเร้าใจที่บ้านคุณพ่อเขา
อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเขามีห้องอัดเสียงลูกชายก็หนักไปทางเล่นดนตรีใช่ใช่เขาก็จะเล่นดนตรีเก่งนะนี่เชอรี่จะแพ้แล้วนะเขาห้ามเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวคุณพ่อเขาก็จะสู้ลูกไม่ได้แล้วนะนี่ลูกชายเล่นดนตรีใช้ได้เลยนะคะเขาก็จะเป็นวงแบ็กอัพให้หลายๆวงอ๋อเหรอเขามาแสดงอยู่สักพักนึงแสดงด้วยค่ะก็แสดงด้วยตอนนี้เบรกไปทำดนตรีแล้วก็รู้สึกตัวว่าเริ่มไส้แห้งก็จะกลับมาเล่นละครเล่นหนังแล้วค่ะเจสซี่อะค่ะเจสซี่เมฆวัฒนาอย่างนี้น้องเจสซี่ดื้อไหมคะเนี่ยดื้อมากดื้อจนใจโบอะดื้อจนใจเสียแต่ว่าปล่อยให้ลูกแบบเรียนรู้เองในที่จะรู้สึกตัวแล้วก็มาขอโทษขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ไหมคะพี่จุ๋มเหตุการณ์ก็คือเรื่องจัดฟันนี่แหละมันแพงนะอินวินสไลน์เนี่ยแล้วไม่มีวินัยอ่ะจนหมอโทรมาคุยอ่ะว่าไม่เคยเห็นใครที่แบบว่าไม่ทำตามขนาดนี้เลยอ่ะอินวิชลานี่คือเขาทำมันจะมีแบบว่าพิมพ์มาแล้วแล้วก็จะเป็นทุกๆทุกสัปดาห์จะเปลี่ยนมันจะต้องพอดีแล้วเราจะต้องใส่ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากจะบอกอะไรกับลูกคนนี้ครับสวัสดีวันลอยกระทงครับเฮ้ยวันแม่ขอบคุณมากเลยที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณแม่กำลังเดี๋ยวคล้องให้ครับเดี๋ยวโอ้นี่มุกเยอะอ่ะนี่ทำมาให้ลูกนั่งกำลังนินทาอยู่เลยรู้ป่ะเฮ้ยแล้วทำไมเอาให้ก่อนให้ก่อนให้เป็นซีนก่อนให้เป็นซีนนี้ก่อนทีมงานถ่ายรูปให้หน่อยเวลาเรามอบพวงมาลัยเราจะต้องพูดความรู้สึกที่มีกับคุณแม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นขอบคุณหรือว่าขอโทษใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าเลยครับก็รักแม่นะครับแล้วขอโทษล่ะมีอะไรไหมโอ้ยมีเยอะเลยครับขอโทษลูกค่ะเราจะขอโทษยังไงใช่คำว่ารักแม่ก็ที่สุดของแม่แล้วล่ะแม่ก็รักลูกนะเจสซี่แล้วหนังสือถือมาด้วยนี่คืออะไรครับอ๋อนี่เป็นหนังสือจะมาเตรียมมาขอลายเซ็นครับแผ่นแท้แผ่นนี่คืออะไรอ่ะเป็นนี่ไงเป็นรูปอะไรที่พี่ถุงเป็นรายการสมัยเด็กอ่ะนี่คือเจสซี่กับเจนตอนเด็กๆรูปข้างล่างเดี๋ยวนะแล้วคนข้างหน้าหน้าปกนี่คือใครอ่ะอีฉันเองเห็นบ้างบอกแล้วไม่เปลี่ยนสวยไม่เปลี่ยนแหมตอนแรกทำหน้างงค่ะคุณน่ารักมากค่ะคุณนะคะลูกโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์จริงๆนะจริงค่ะเซอร์ไพรส์มากๆชอบไหมเขาเตรียมเห็นคุณแม่ชมบอกว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นนักดนตรีเหรอเจสซี่ครับผมการแสดงยังทำอยู่ไหมทำอยู่ครับยังแสดงอยู่แต่ว่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าจะแซงคุณพ่อแล้วเหรอโอ้โหไม่หรอกครับก็ทำวงอยู่เฉยครับชื่อวงไมตรีครับชื่ออะไรนะชื่อวงอะไรนะชื่อวงไมตรีครับไมตรีครับแล้วก็ทำของเล่นอยู่กับพี่เบียร์สารนัทใช่ไหมกับวงไมตรีก็ทำกับพี่เบียร์สารนัทนะครับแล้วก็มีพี่แอมมี่มาแจมด้วยแล้วคือเริ่มทัวร์เริ่มอะไรยังเริ่มโปรโมทมีเพลงไหมมีเพลงยังหยุดยังอัดกันอยู่ครับยังไม่เสร็จที่ปรึกษาก็เป็นพี่ฮิวโก้เป็นและพี่เทอร์รี่ค่ะพี่ลี่เนาะพี่ลี่ครับพี่ลี่เรียกลุงไม่ได้นะไม่ได้โกรธพี่จุ๋มแต่ผมนั่งอย่างนี้สัมผัสได้เลยก็คือทุกคนในครอบครัวก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีใช่ค่ะแม่ก็แม่พ่อก็พ่อลูกก็ลูกก็จริงนะคะใครก็ตามอ่ะที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วทำให้มันสมบูรณ์นะแค่นั้นก็มีความสุขจะแย่แล้วใช่ไหมคะพีเคว่ามั้ยเนาะแล้วน้องได้รู้จักกับดร.โจยัง ยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลยค่ะ จริงอ่ะเดี๋ยวถามเจสซี่ก่อนเจสซี่ห่วงคุณแม่น่ะทุกคนห่วงอยู่แล้วห่วงไหมห่วงไหมเรื่องห่วงห่วงห่วงหมายถึงแบบหมายถึงเด็กจริงไงแบบ ต้องเป็นของชาอันอะไรอย่างเงี้ยห่วงไหมสมมติถ้าเกิดแม่จะมีเพื่อนใหม่อ๋อไม่นะครับไม่นะฮะความคิดของเจสซี่คือโอ้ก็เหมือนเราครับเรามีแฟนบางทีมันถ้าเกิดแม่จะมีเพื่อนใหม่หรือว่าแฟนใหม่เราก็ไม่โกรธอยู่แล้วเพราะว่าถ้าแม่มีความสุขเราก็โอเคอยู่แล้วก็เหมือนเราครับแม่ยังไม่ห้ามเราเลยเวลาเรามีแฟนหรือว่าอะไรไฟเขียวแล้วแม่โกรธหน่อยสิแม่ไม่ต้องมีอ่ะแม่ไฟเขียวแล้วแม่ค่ะแต่เขาน่ารักนะคะพี่จุ๋มใช่ไหมคะในความรู้สึกของคุณแม่คือพี่จุ๋มเองบอกว่ายังไม่เคยเล่าเรื่อง
ว่าเออตอนนี้มีเพื่อนคุยๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้รับรู้ความรู้สึกของลูกแล้วลูกเคยพูดหลายทีแล้วค่ะบางทีแบบแม่เหงาก็แม่แล้วแต่แม่นะคุณไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วคือถ้าเป็นตอนเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจตอนเด็กไม่ได้เลยตอนนี้เราก็ตอนเด็กเจสซี่หน้างอมากค่ะถ้าที่จุ๋มมีเพื่อนไม่ได้ค่ะไม่ได้เกรงใจลูกเลยเจสซี่คนรักคุณแม่ทั้งประเทศครับผมเราภูมิใจกับแม่ขนาดไหนกับความสำเร็จของแม่ที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยภูมิใจนะครับภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยแม่ก็เทคแคร์ดูแลเรามาตลอดจริงๆถึงแม้เราจะแบบดื้อมากทำไม่ดีอะไรแต่ว่าสุดท้ายแม่ก็ยังคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาคุณแม่จะบอกคุณลูกไหมครับก็เหรอเจสซี่ไม่รำคาญแม่เหรอครับก็มีบ้างครับแต่ก็ครับเราในความตรงครับแต่เราเป็นแม่ลูกที่สัญญากันว่าจะกอดจะหอมกันไปจนโตจนแก่จนต้องไม่อายคนเออเจสซี่ไม่อายหรอคือแบบนี่ก็กลัวเหมือนกันเพราะมีลูกชายเหมือนกันก็แบบว่ามีหลายคนบอกว่าเนี่ยพอเขา10ขวบแล้วนะเขาจะแบบว่าแม่ไม่ต้องจูงมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พออยู่ในช่วง10ขวบกว่าเขาจะอายครับเพราะว่าเขาจะแบบเฮ้ยต้องเก๊กกับเพื่อนต้องเท่ให้เดี๋ยวกูไม่เท่นะเว้ยติดแม่แต่พอ20ผ่าน20กว่าเขาจะก็คงไม่ได้คิดอะไรเรื่องเพราะฉะนั้นพี่จะต้องแบบกัดฟันทนช่วงแบบ10ถึง20ใช่ครับช่วงนี้แหละฮะนิดนึงอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาตอนวัยรุ่นนี่เจสซี่ฝืนใจทำหรอก็แสดงว่าทำตลอดก็อย่ามาทะเลาะกันดีกว่าผมว่าอาหารที่ร้านที่อร่อยโอเคโอเคชิมอะไรเนี่ยอะไรจะชิมเนื้อเขาเรียกอะไรคะเสือร้องไห้จุ๋มก่อนที่จะชิมเสือร้องไห้คำต่อไปฝากอะไรถึงคุณแม่ทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็แอบยิ้มไปกับความสำเร็จของพี่ครอบครัวพี่ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณลูกทั้งสองคนนะที่ทำให้เราได้ใช้คำว่าแม่เนาะแล้วคุณแม่ก็น่าจะรู้นะคะว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดที่คุณแม่เนี่ยอุ้มท้องมาเองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนี่ยคุณแม่ต้องดูแลส่วนนี้ให้ดีที่สุดซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปเลยเพราะว่าเรารักเขาที่สุดในโลกอยู่แล้วสิ่งดีๆที่ควรมอบให้อ่ะก็ลองพิจารณาดูนะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกอย่างที่พี่จุ๋มพูดมาตลอดนะก็อยากฝากให้แม่ๆทุกคนเนี่ยเป็นผู้นำให้ครอบครัวมีความสุขให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณแม่เป็นคนแก้สถานการณ์ในครอบครัวได้ก็จะมีความสุขกันทุกคนนะคะจริงๆอ้าวแล้วในฐานะลูกล่ะวันนี้เป็นวันแม่เชื่อว่าคุณแม่ทุกๆคนนะก็อยากได้ยินความรู้สึกของลูกก็คงต้องสนใจใส่ใจแม่ให้เยอะนะครับสิ่งที่ผมละเลยมาเยอะก็คือการรับโทรศัพท์บางทีหรือว่าเวลาที่แม่โทรมาอะไรเงี้ยครับก็คือใส่ใจแม่ให้เยอะก็โทรหาแม่บ่อยๆโทรหาแม่ก่อนก็ได้ไม่ต้องรอให้แม่โทรหาเราก็โอ้เออดีมากดีมากครับค่ะดีมากแต่ว่านี่คือสิ่งที่เรายังทำไม่ได้อยู่นะครับแต่อยากบอกให้ทุกคนทำมันดีครับเราก็จะพยายามทำด้วยเหมือนกันโอ้โหไม่น่าเชื่อจบเป็นไททานิคเลยนะฮะน้องตอนจบนี่เองเจสซี่ขอบคุณมากนะครับพี่จุ๋มขอบคุณมากพี่ดาวขอบคุณค่ะที่เปิดโอกาสให้มาสัมผัสความแซ่บในชีวิตกับพี่จุ๋มนะไอดอลของเราตลอดกาลวันนี้โซดาพรินติ้งจัดของขวัญชิ้นพิเศษที่มีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้ใครอยากได้แบบนี้นะครับโซดาพรินติ้งนะครับจริงๆลูกดูนี่ด้วยกันดูสวยมากเลยค่ะจังหวะรูปพอดีเลยอ่ะดูดีเนาะขอบคุณมากค่ะพี่เคขอบคุณได้ครับซาบซึ้งมากๆกับความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างแม่จุ๋มกับลูกเจสซี่ทำให้เราอยากจะกลับไปกอดคุณแม่ของเราถึงที่บ้านเลยเรียกได้ว่าวันนี้คุยแซ่บโชว์ก็ได้เปิดใจทุกแง่มุมชีวิตของนักแสดงสาวสวยที่เป็นอมตะตลอดกาลในทุกบทบาททั้งในจอและนอกจอสำหรับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้การเวลามาทำให้ความสวยและความแซ่บของเธอลดน้อยลงไปเลยจุ๋มอุทุมพร